ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับพอดแคสต์ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมเองก็เพิ่งมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาได้หลังจากที่เห็นประติมากรรมรูปยักษ์ที่ใส่หน้ากากโควิดด้วยนะครับก็เลยตอนที่แล้วนำเอาเรื่องราวของยักษ์ที่เฝ้าสนามบินนะครับจริงๆแล้วก็มีการย้ายที่มีตำนานนะครับมีเรื่องของความเชื่อต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับยักษ์มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังบางท่านก็ถามมาว่าเอ๊ะนอกจากยักษ์แล้วเนี่ยไม่มีตัวอื่นเหรอนะครับโดยเฉพาะอีกเรื่องนึงที่อยากจะฟังด้วยนะครับก็คือเมื่อเราเดินเข้าถึงโถงอาคารผู้โดยสารขาออกใช่ไหมครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการตรวจคนตรวจลงตราในหนังสือเดินทางแล้วใช่ไหมครับผ่านอิมิเกรชันแล้วก่อนที่จะถึงห้างดิวตี้ฟรีที่อยู่ที่โถงผู้โดยสารขาออกเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะเดินไปที่เกตเนี่ยทุกคนก็จะต้องสะดุดตานะครับกับประติมากรรมอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นประติมากรรมชิ้นสำคัญนะครับแล้วก็มีความหมายที่ดีมากเลยนะครับอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็คนต่างชาติเองมาถึงก็มักจะถ่ายรูปด้วยนะครับนั่นก็คือประติมากรรมกวนเกษียรสมุทรกวนเกษียรสมุทรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประติมากรรมที่ทุกคนที่เดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยติดตราตรึงใจนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกผมขออนุญาตเล่าถึงประติมากรรมนี้ประติมากรรมนี้เนี่ยนะครับชื่อเต็มก็คือเทวะตำนานการกวนเกษียรสมุทรนะครับออกแบบโดยคุณนิคมพลเยี่ยมนะครับซึ่งท่านเป็นนายช่างศิลปกรรม6นะครับของกรมศิลปากรนะครับแล้วก็ออกแบบโดยการใช้ประติมากรรมที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นโลหะทั้งหมดหล่อด้วยโลหะแล้วก็ปิดทองแล้วก็ประดับกระจกคนที่ออกแบบแล้วก็ก่อสร้างควบคุมก็คือกรมศิลปากรความหมายของงานประติมากรรมชิ้นนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ออกแบบบอกว่าหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุดถือว่าเป็นงานประติมากรรมขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดวัดตามความยาวเนี่ยนะครับยาวถึง21เมตรนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยสูงถึง5เมตรครึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่มากแนวคิดในการออกแบบประติมากรรมชิ้นนี้เนี่ยเขาพูดถึงความสร้างสรรค์ประติมากรรมที่สื่อความหมายเชื่อมโยงถึงผลสัมฤทธิ์ในด้านความเป็นอมตะความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสถาพรชั่วนิรันดร์ให้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับซึ่งเป็นดุจดั่งแผ่นดินทองอันเป็นอมตะตลอดกาลนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นงานประติมากรรมที่มีความสวยงามมากนะครับแล้วก็จุดเด่นของประติมากรรมชิ้นนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะสะดุดตานะครับกับรูปหล่อนะครับขององค์พระนารายณ์นะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งใน3พระเจ้าหรือว่าเทพสูงสุดของจักรวาลพราหมณ์ฮินดูนะครับเราจะเห็นภาพพระนารายณ์นะครับยืนอยู่บนตรงกลางเลยของงานประติมากรรมนะครับแล้วก็ประทับอยู่บนยอดเขาที่ชื่อว่ายอดเขามัณฑระนะครับในขณะที่ใต้ของยอดเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปเต่าตัวใหญ่เต่าตัวใหญ่นี่แหละครับเป็นที่มาของเรื่องนี้นะครับเต่าตัวนี้เนี่ย เรียกว่ากุลมาวตารกุลมาวตารเนี่ยก็ถือว่าเป็นนารายณ์10ปางปางที่2นะครับที่อวตารลงมาช่วยโลกมนุษย์เดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าช่วยโลกมนุษย์ยังไงนะครับแต่ขออนุญาตพูดถึงองค์ประกอบของภาพประติมากรรมชิ้นนี้ก่อนหลังจากนั้นนะครับองค์ประกอบรองจากแกนกลางเนี่ยเราก็จะเห็นนาคพญาวาสุกรีพญาวาสุกรีเนี่ยก็พันเขามัณฑระอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เสียนหรือว่าหัวของพญานาคเนี่ยก็จะขยายออกไปทางด้านขวาถ้าเรามองหันหน้าเข้าพระนารายณ์ทางด้านหัวของพญาวาสุกรีเนี่ยนะครับเราจะเห็นเหล่าอสูรยืนออกแรงกำลังฉุดกระชากลากพญานาคตัวนี้อยู่ในขณะที่ด้านหางก็จะเป็นรูปปั้นของเทวดาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำให้ประติมากรรมมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะท่าทางของอสูรแล้วก็เทวดาที่ยื้อยุดฉุดกระชากพญานาคเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราเห็นการทำคลื่นกุ้งหอยปูปลาต่างๆนานานะครับรวมถึงน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นน้ำอมฤตที่ได้จากการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยไหลผ่านหอยสังลงมานะครับทำให้เห็นเป็นมีความเคลื่อนไหวของน้ำด้วยประติมากรรมชิ้นนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสวยงามมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานประติมากรรมชิ้นเอกที่ประดับอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิเลยประติมากรรมชิ้นนี้เนี่ยจริงๆแล้ว
งานสถาปัตยกรรมหลักๆในโลกนะครับก็มีการนิยมใช้รูปของตำนานนารายณ์กวนเกษียรสมุทรเนี่ยนะครับอยู่ในประติมากรรมชิ้นหลักๆของโลกด้วยชิ้นหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือการใช้คอนเซ็ปต์ของนารายณ์กวนเกษียรสมุทรเนี่ยเป็นการวางผังหลักของปราสาทนครวัดถูกต้องแล้วครับปราสาทนครวัดที่อยู่ที่เสียมเรียบของกัมพูชาเนี่ยถ้าไปดูผังของนครวัดนครวัดเนี่ยจะประกอบด้วยปาง5ยอดที่อยู่ตรงกลางนั่นคือการจำลองเขามัณฑละนะครับที่ล้อมรอบด้วยเกษียรสมุทรนั่นก็คือบ่อน้ำที่สร้างเป็นกำแพงเมืองทั้ง4ด้านและมีสะพานที่เป็นตัวเชื่อมจากยอดเขาปางตรงกลางทั้ง5ออกไปยัง4ทิศซึ่งนั่นก็คือการจำลองโดยใช้สะพานพญานาคเนี่ยนะครับจำลองตำนานเรื่องของนาคที่กวนเกษียรสมุทรเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงปราสาทนครวัดเนี่ยนะครับปราสาทนครวัดเนี่ยคนที่สร้างปราสาทนครวัดขึ้นมาชื่อว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่2พระเจ้าสุริยวรมันที่2แห่งยโสธรปุระซึ่งก็คือชื่อของเมืองตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งกษัตริย์ที่ค่อนข้างที่จะยังไงล่ะปราบดาพิเศษขึ้นมานะครับสุริยวรมันที่2เนี่ยครองราชนะครับโดยการที่เขาก็ไม่ค่อยไว้ใจนะครับคนที่เป็นพี่น้องร่วมตระกูลของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยลบราฆ่าฟันกับเชื้อสายของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายอย่างเช่นหันสาวรมันที่2นะครับนฤบดีทระวรมันที่2นะครับธรณินทระวรมันที่2นะครับก็ล้วนแล้วแต่ถูกสุริยะวรมันที่2เนี่ยปราบไปทั้งนั้นนะครับเพื่อที่จะตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการที่จะตั้งตัวเองมาเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เพื่อที่จะสร้าง legitimacy หรือว่าความชอบธรรมสิ่งนึงที่ต้องทำก็คือเอางานความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมาสร้างให้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาที่พูดถึงการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่ที่จะเรืองรองและเป็นอมตะดังนั้นการสร้างนครวัดจึงเกิดขึ้นบนการใช้สถาปัตยกรรมที่เรียนแบบมาจากตำนานกวนเกษียรสมุทรนอกจากตัวผังของปราสาทนะครับที่วางโดยใช้คูน้ำโดยใช้สะพานโดยใช้ปรางที่เป็นเรื่องของแกนกลางเขามัณฑละกวนเกษียรสมุทรในตำนานนารายณ์กวนเกษียรสมุทรปางกุรมาวตารแล้วเนี่ยนะครับสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่อยู่ในนครวัดนะครับโดยเฉพาะกำแพงระเบียงคดของนครวัดเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของภาพสลักหินนูนต่ำโดยเฉพาะภาพสลักหินนูนต่ำที่อยู่บนระเบียงคดทางทิศตะวันออกปีกทางฝั่งใต้ทิศตะวันออกปีกทางฝั่งใต้ของระเบียงคดเนี่ยเราจะเห็นภาพสลักหินนูนต่ำที่เป็นการทำซ้ำนอกจากผังที่เป็นเรื่องของการกวนเกษียรสมุทรแล้วบนกำแพงยังทำซ้ำอีกรอบนึงโดยการเอาเรื่องของนารายณ์กวนเกษียรสมุทรมาแกะสลักเป็นภาพสลักหินนูนต่ำด้วยนะครับโดยสลักหินนูนต่ำเป็นรูปเทวดาครับมีเทวดาทั้งหมด88องค์ประกอบกับอสูรอีก92องค์กำลังฉุดกระชากลากพญานาควาสุกรีเพื่อที่จะหมุนเขามัณฑละเพื่อกวนเกษียรสมุทรให้ได้น้ำมฤตตามแบบของตำนานนารายณ์อวตารที่เรียกว่ากุรมาวตารเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพพระนารายณ์อยู่ตรงกลางนะครับเราจะเห็นภาพภูเขามัณฑละเราจะเห็นภาพเต่าเราจะเห็นภาพตัวของพญานาควาสุกีนะครับที่พันรอบเขามัณฑละหัวไปทางหนึ่งหางไปทางหนึ่งเทวดา88ตนดึงหางอสูรอีก92ตนดึงหัวแต่เท่านั้นยังไม่สำคัญพอครับเพราะว่ากำแพงด้านนี้อยู่ทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นทุกเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศนี้และฉายแสงผ่านช่องหน้าต่างลงมาประทับบนหน้าของเทวดาแต่ละตนจนครบจากฝั่งหน้าในฤดูที่เป็นฤดูร้อนพอเข้าถึงฤดูหนาวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นและส่องแสงลงมาตรงฝั่งหน้าของอสูรแต่ละตนจนครบตลอดหมุนเวียนกันไปอย่างนี้ทั้งปีครับแสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมชิ้นนี้เนี่ยถูกใช้ไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องของการทำให้สวยงามเท่านั้นแต่การวางงานสถาปัตยกรรมเพื่อที่จะให้เห็นว่าพระอาทิตย์สามารถที่จะขึ้นและลงแล้วส่องแสงสาดลงมาตรงหน้าของภาพแกะสลักหินนูนต่ำได้เนี่ยถือว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งและจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องพิเศษของ
นารายณ์กวนเกษียรสมุทรอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเล่าตำนานนารายณ์กวนเกษียรสมุทรให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วภาพที่เราเอามาใช้ในสนามบินสุวรรณภูมิก็ดีนะครับหรือว่ายโสธรปุระนะครับหรือว่าเมืองนครวัดที่เอามาใช้สร้างเป็นปราสาทนครวัดเนี่ยจริงๆมันมีที่มาและมันมีที่ไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นตำนานสำคัญสำคัญทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ตำนานนารายณ์อวตารภาคกุรมอวตารซึ่งเป็นปางที่2เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องฮิตที่นิยมมากแล้วก็เป็นต้นตอของตำนานต่างๆอีกมากมายขอเริ่มเรื่องดังนี้ครับเริ่มเรื่องก็คือในอดีตเนี่ยนะครับบนสวงสวรรค์เนี่ยมีเทวดาโดยเฉพาะนางฟ้าที่สวยงามมากที่สุดตนหนึ่งชื่อว่านางเมนกานางเมนกาเองนะครับนอกจากจะเป็นคนสวยแล้วก็ยังยึดมั่นในทํานองครองธรรมด้วยโดยเธอเองเนี่ยมีพระฤาษีที่เธอถือว่าเป็นพระอาจารย์แล้วก็เป็นฤาษีที่เธอเคารพบูชามากโดยฤาษีตนนี้นะครับชื่อว่ามหาฤาษีทุรวาทมหาฤาษีทุรวาทเนี่ยก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับเพราะมหาฤาษีทุรวาทเนี่ยก็เป็นปางหนึ่งของการอวตารลงมาของพระศิวะอีกหนึ่งเทพเจ้าสูงสุดใช่ไหมครับเทพเจ้าสูงสุดนี่มีพรหมศิวะแล้วก็นารายณ์เริ่มจากอวตารของพระศิวะลงมาเป็นฤาษีทุรวาทฤาษีทุรวาทเนี่ยเดี๋ยวจะมีบทบาทอยู่ในโอ้โหตำนานของอินเดียหลายเรื่องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหาภารตะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระกฤษณะนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีเรื่องของฤาษีทุรวาทอยู่ทั้งนั้นแล้วฤาษีทุรวาทเองเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่ล่วงนึงด้วยก็คือฤาษีทุรวาทเป็นคนที่มีอารมณ์เกลี้ยกล่อมดุดันอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยมันเป็นที่มาของเรื่องครับเพราะว่าความดุดันเกลี้ยกล่อมของฤาษีทุรวาทเนี่ยหายไปทันทีครับเมื่อนางฟ้าแสนสวยนามว่าเมนกาเอาพวงมาลัยดอกไม้มาถวายกับมหาฤาษีพอได้พวงมาลัยจากนางเมนกานะครับฤาษีตนนี้ก็เอาพวงมาลัยเนี่ยคล้องคอของตัวเองปรากฏว่าพอคล้องคอตัวเองปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมหาฤาษีทุรวาทเนี่ยเกิดอาการประหลาดครับเปลี่ยนจากฤาษีที่มีโทสะร้ายอยู่ตลอดเวลากลายเป็นมหาฤาษีที่อารมณ์ดีร่าเริงตื่นเต้นแล้วก็กระโดดเต้นแรงเต้นกาไปทั่วตรงนี้เริ่มเกิดปัญหาแล้วครับเพราะว่าณที่นั้นเองนอกจากมหาฤาษีอยู่ก็เผอิญมีเทวดาอีกตนนึงลงมาด้วยและเทวดาองค์นี้ก็เป็นเทวดาผู้ใหญ่ครับเพราะเทวดาองค์นี้คือพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยถือว่าเป็นหัวหน้าของเทวดานะครับแล้วก็พระอินทร์เองก็ได้รับคำสั่งจาก3เทพสูงสุดอะให้ลงมาปราบอสูรโดยอสูรตนสำคัญที่พระอินทร์เพิ่งปราบเสร็จเนี่ยนะครับอสูรตนนี้ชื่อว่าวรตาศูนย์ปัญหาก็คือถึงแม้จะฆ่าอสูรได้แต่ปรากฏว่าวรตาศูนย์เนี่ยดันกลายเป็นอสูรที่เกิดในวรรณะพราหมณ์ครับเพราะฉะนั้นการไปทำร้ายพราหมณ์จนเสียชีวิตเลยกลายเป็นความผิดพระอินทร์ก็เลยถูกอัปเตหิลงจากสวรรค์ครับลงจากสวรรค์นานมากนะครับจนในที่สุดพระศิวะเองก็อ่ะยกโทษให้นะครับถึงแม้ว่าจะไปสังหารพราหมณ์ก็ตามก็อนุญาตให้พระอินทร์เนี่ยสามารถที่จะกลับไปปกครองสวรรค์ได้ดังเดิมซึ่งขณะนั้นเองเนี่ยนะครับที่พระอินทร์กำลังจะเดินทางกลับขึ้นสวรรค์ก็เป็นช่วงเวลาที่พระอินทร์ซึ่งทรงช้างเอราวัณอยู่กำลังจะเดินไปเนี่ยมาพบกับฤาษีทุรวาทฤาษีทุรวาทเองก็รู้สึกว่าตนเป็นผู้บำเพ็ญพรตจะมาเต้นแรงเต้นกาหัวเราะหัวไคล่ล่าเริงอยู่แบบนี้ก็ดูจะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนั้นเลยเราเอาพวงมาลัยอันเนี้ยนะครับซึ่งได้รับมาจากนางฟ้าเนี่ยถ้าจะเอาไปให้คนอื่นต่อมันก็จะดูเสียเกียรติถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเอาไปให้คนที่เป็นหัวหน้าของนางฟ้าก็คือพระอินทร์ก็น่าจะดีเพราะฉะนั้นมหาฤาษีทุรวาทก็เลยถวายพวงมาลัยนี้ให้กับซึ่งแน่นอนครับพระอินทร์ได้รับมาก็ดีใจมากเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าฤาษีทุรวาทเนี่ยเป็นอวตารหนึ่งของพระศิวะซึ่งก็เพิ่งจะให้อภัยโทษแก่ตัวเองมาพระอินทร์ก็รับเอาพวงมาลัยนี้มาแล้วก็ชื่นชมดมหอมชื่นใจเสร็จแล้วเนื่องจากทรงช้างอยู่ก็เลยเอาพวงมาลัยเนี้ยวางไว้บนตะพองหรือว่าหัวของช้างเอราวัณครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและโชคร้ายคืออะไรครับก็คือช้างเอราวัณมันไม่ชอบกลิ่นของเกสรดอกไม้ครับเมื่อช้างเอราวัณไม่ชอบกลิ่นและเกสรของดอกไม้ช้างเอราวัณก็เลยเอางวงจับขึ้นมาจับพวงมาลัยเนี่ยนะครับแล้วก็โยนลงไปบนพื้นแล้วก็กระทืบพวงมาลัยนั้นทิ้งซะซึ่งปัญหามันเกิดครับคล้ายๆกับละครดราม่าทีวีซีรีส์เลยนั่นก็คือช่วงที่พระอินทร์ชื่นชมกับพวงมาลัยอ่ะฤาษีทุรวาทไม่เห็น
แต่ช่วงที่ฤาษีหันตัวกลับมาแล้วเจอช้างกำลังเหยียบย่ำไอ้พวงมาลัยเนี่ยฤาษีดันเห็นครับแล้วก็เข้าใจไปว่าพระอินทร์เนี่ยดูถูกตนเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจว่าพระอินทร์ดูถูกตนสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิพิเศษของฤาษีในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูด้วยก็คือฤาษีพวกนี้มีฤทธิ์ที่สามารถที่จะสาบได้ครับสาบได้ทั้งเทวดาและสาบได้ทั้งพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นทุรวาทด้วยความโทสะด้วยความโกรธเข้าใจว่าพระอินทร์ดูหมิ่นไม่ให้เกียรติตัวเองก็เลยออกปากสาบพระอินทร์ครับบอกพระอินทร์ไปเลยในฐานะที่พระอินทร์เป็นหัวหน้าเทวดาดังนั้นขอให้พระอินทร์และเทวดาทั้งหมดไม่สามารถที่จะมีชีวิตเป็นอมตะได้อีกต่อไปนอกจากไม่สามารถที่จะมีชีวิตได้เป็นธรรมตาอีกต่อไปขอให้ลบกับอสูรครั้งใดก็ขอให้แพ้ด้วยโอ้โหกลายเป็นเรื่องเลยว่าคราวนี้จะทำยังไงอ่ะเป็นเทวดาแล้วไม่เป็นอมตะแล้วทุกครั้งที่ลบกับอสูรยังลบแพ้อีกแล้วคำสาปของฤาษีมันก็ดันศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วอย่างนี้เทวดาจะปกป้องโลกมนุษย์เทวดาจะปกป้องคนดีได้ยังไงเพราะว่าทุกครั้งที่สู้กับอสูรก็แพ้แพ้เสร็จแล้วยังตายอีกเพราะเทวดาไม่ได้เป็นอมตะอีกต่อไปคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เพราะฉะนั้นเรื่องราวก็เลยต้องร้อนถึงพระนารายณ์ครับพระอินทร์แล้วก็เหล่าเทวดาที่หนีรอดตายมาจากการทำศึกสงครามกับอสูรเพราะตอนนี้อสูรรู้แล้วว่าพระอินทร์แล้วก็เทวดาก็ตายเป็นเหมือนกันก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากพระผู้ปกป้องครับนั่นก็คือพระนารายณ์พระนารายณ์ก็เลยบอกว่าโอ้โหอย่างนั้นต้องทำพิธีล้างคำสาปของมหาฤาษีทุรวาทแล้วอะแล้ววิธีการที่จะทำลายคำสาปนี้ได้ก็ต้องกวนน้ำอมฤตขึ้นมาครับเพื่อที่จะได้น้ำอมฤตหรือว่าน้ำที่กินแล้วทำให้เป็นอมตะเนี่ยมาแบ่งกันดื่มให้เทวดาสามารถที่จะกลับมาเป็นอมตะได้อีกครั้งหนึ่งแต่ปัญหาก็คือเทวดาอย่างเดียวเนี่ยแรงไม่พอจำนวนก็ไม่มากพอที่จะกวนเกษียรสมุทรได้เพราะฉะนั้นการกวนน้ำอมฤตเนี่ยถือเป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้แรงทั้งของเทวดาและอสูรดังนั้นเทวดาก็เลยออกอุบายครับคือในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมันไม่ได้มีใครที่เป็นตัวดีสุดไม่มีใครที่เป็นตัวเลวสุดนะครับเทวดาเองก็ออกอุบายได้นะครับถ้าอุบายในทางที่ดีของเทวดาเนี่ยเขาจะนิยมเรียกกันว่ากุสโลบายนะครับก็คือการออกอุบายที่มันเป็นกุศลนะครับแต่ว่าก็หยวนหยวนน่ะเพราะเทวดาก็อยากที่จะได้น้ำอมฤตมาจะได้เป็นอมตะอีกครั้งนึงอ่ะไปหลอกอสูรก็คงไม่เป็นไรมั้งนะครับเขาก็คิดแบบนี้เพราะเขาก็เลยไปหลอกอสูรแต่ทีเนี้ยวิธีการที่จะกวนน้ำอมฤตอ่ะต้องทำยังไงอ่ะวิธีการกวนน้ำอมฤตให้ทุกท่านนึกถึงสมูทตี้ครับสมูทตี้ที่กินเข้าไปแล้วร่างกายแข็งแรงเพราะประโยชน์จากสมูทตี้อ่ะมันต้องมีนมใช่ไหมครับมันต้องมีสมุนไพรใช่ไหมครับมันต้องมีผลไม้ใช่ไหมครับมันต้องมีของดีๆทั้งหลายอย่างแล้วใส่ลงไปในโถที่เป็นเครื่องปั่นใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปลั๊กกดสวิตช์ปุ๊บเครื่องปั่นก็ปั่นเสร็จเปิดฝาออกมาก็จะได้น้ำอมฤตหรือว่าสมูทตี้อีเล็กเซอร์เพราะฉะนั้นวิธีการกวนเสวียนสมุทรก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันครับนั่นก็คือเทวดาและอสูรก่อนที่จะมากวนเกษียรสมุทรกันเนี่ยให้ไปเก็บสมุนไพรเก็บโอสถที่จะต้องมาใช้กวนเกษียรสมุทรก่อนหลังจากนั้นก็มาตั้งปรำพิธีกันที่ทะเลไวกูลหรือว่าทะเลเกษียรสมุทรซึ่งก็เป็นทะเลที่มีแร่ธาตุเป็นพิเศษทำให้น้ำเป็นสีขาวนะครับหรือบางตำนานก็บอกว่ามันเป็นน้ำนมเลยแหละไม่ใช่แค่น้ำสีขาวเฉยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อเตรียมพร้อมละพระนารายณ์เองก็เชิญมหาเทพทั้ง3นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพรหมพระนารายณ์แล้วก็พระศิวะเนี่ยมาเป็นประธานหลังจากนั้นก็ให้เทวดาแล้วก็อสูรเนี่ยทยอยเอาสมุนไพรต่างๆเอาของวิเศษต่างๆเนี่ยเทลงไปในเกษียรสมุทรซึ่งเป็นทะเลน้ำนมอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นต้องทำยังไงอ่ะหลังจากนั้นก็ต้องหาแกนกลางใช่ไหมครับเหมือนใบพัดของเครื่องปัดน้ำผลไม้อ่ะทีนี้จะเอาอะไรเป็นใบพัดดีพระนารายณ์ก็เลยมีเทวบัญชานะครับให้เหล่าเทวดาแล้วก็อสูรเนี่ยไปถอนเอาภูเขามัณฑระซึ่งภูเขามัณฑระเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มของภูเขาที่อยู่ใกล้ๆกับเขาพระสุเมนตรงใจกลางของจักรวาล นะครับเอาเขามัณฑระมานะครับเขามัณฑระเนี่ยถือเป็นภูเขาที่มีขนาดใหญ่มากนะครับว่ากันว่ามียอดสูงจากพื้นดินขึ้นไป 11,000 โยชน์แล้วก็มียอดลงไปใต้ดินอยู่ใต้ดินอีก 11,000 โยชน์เอาเขามัณฑระมาปุ๊บปักลงไปในใจกลางทะเลเกษียรสมุทรแล้วหลังจากนั้นก็ให้ไอภูเขามัณฑระนี่แหละ
เปรียบเสมือนกับใบมีดหรือว่าใบพัดของเครื่องปั่นน้ำผลไม้หลังจากนั้นทำยังไงให้ใบพัดตรงนี้หมุนแล้วกวนเกษียณสมุดได้ล่ะหรือกวนน้ำนมที่ใส่เครื่องสมุนไพรไปได้ก็เลยต้องไปเอาพญานาควาสุกรีครับพญานาควาสุกรีเป็นใครครับพญานาควาสุกรีเนี่ยเป็นพี่ของพญานาคอีกตนหนึ่งนะครับพญานาคอีกตนหนึ่งชื่อว่าพญาอานันตนาคราชอานันตนาคราชเนี่ยมีความสามารถพิเศษนะครับมีลักษณะพิเศษก็คือมีหัวถึงพันหัวนะครับแล้วก็อานันตนาคราชเนี่ยถือว่าเป็นพาหนะประจำตัวของพระนารายณ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นภาพพระนารายณ์เนี่ยพระนารายณ์ก็มักจะหลับอยู่นะครับในวันที่โลกยังไม่มีความเดือดร้อนอะไรเนี่ยพระนารายณ์ก็จะหลับอยู่โดยมักจะหลับโดยนอนอยู่บนตัวของพญานาคแล้วก็พญานาคเนี่ยก็ว่ายอยู่ในทะเลเกษียรสมุทรเราก็เลยมักจะเรียกภาพเนี้ยที่มักจะเห็นในทับหลังมักจะเห็นในภาพแกะสลักในปราสาทหินเนี่ยว่านารายณ์บรรทมศิลป์นารายณ์บรรทมก็คือหลับอยู่บนน้ำนะครับแล้วก็มีพญานาคล้อมตัวพระนารายณ์ไว้เปรียบเสมือนกับเป็นแพลอยอยู่กลางน้ำพี่ชายของพญานาคอนันตนาคราชเนี่ยก็มาช่วยทำตัวเป็นคล้ายๆสายพานที่จะหมุนเขามัณฑละเนี่ยแหละครับโดยการเอาตัวพันภูเขามัณฑละเอาไว้แล้วก็หัวไปทางนึงหางไปทางนึงแล้วหลังจากนั้นเทวดาก็เริ่มออกอุบายเทวดาก็รู้แล้วแหละวิธีการก็คือจะต้องไปยืนอยู่ข้างหางของพญานาคตนนี้ใช่ไหมครับพญานาคที่มี5เสียรเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่จะทำกันต่อไปนี้ก็คือหลังจากที่พญานาคเอาตัวไปพันก้อนหินของเขามัณฑละไว้แล้วเนี่ยหางไปทางหัวไปทางก็ต้องมีคนดึงใช่ไหมครับผัดกันดึงที่เขาเรียกชักนาคดึกดำบรรพ์เนี่ยฝ่ายหางดึงทีนึงตัวของพญานาคที่หมุนเกลียวกับภูเขามัณฑละก็จะทำให้ภูเขามัณฑละหมุนกวนน้ำได้เสร็จแล้วก็ให้กระสุนอสูรดึงไปทางนึงทางด้านหัวภูเขาจะได้หมุนอีกรอบนึงแต่ทำไมเทวดาต้องไปถือทางด้านหางแล้วให้อสูรต้องไปถือทางด้านหัวครับเพราะแน่นอนครับพญานาคราชเมื่อเอาตัวของเขาเนี่ยพันก้อนหินของภูเขามัณฑละเอาไว้แล้วโดนดึงไปทางซ้ายที่ดึงไปทางหางที่นึงดึงไปทางหัวที่นึงมันต้องเวียนหัวครับพอเวียนหัวแล้วก็ต้องอ้วกแตกครับเพราะนั้นการอ้วกแตกหรือว่าการอาเจียนออกมาเนื่องจากปวดเสียนเวียนกล้าวไหนจะปวดท้องอีกเพราะเอาท้องไปพันก้อนหินไว้แล้วโดนดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกพญานาคก็จะอาเจียนออกมาครับแต่ปัญหาก็คือการอาเจียนของพญานาคเนี่ยมันจะสำรอกเอาพิษออกมาด้วยครับแล้วเวลาอาเจียนพิษจะออกมาทางไหนครับแน่นอนพิษก็ต้องออกมาทางปากและยิ่งพญานาคมีตั้ง5หัวมี5ปากพิษก็ต้องออกมาเยอะเพราะฉะนั้นใครที่ยืนอยู่ทางฝั่งหัวก็มีสิทธิ์ที่จะโดนพิษใช่ไหมเทวดาก็คิดว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็สองเด้งนะตัวเองไม่ถูกพิษของพญานาคในขณะที่พญานาคอาเจียนพิษออกมาแล้วยังเอาอาเจียนพิษตรงนี้ไปปราบอสูรได้ด้วยเพราะฉะนั้นเทวดาก็เลยออกอุบายต่อนะครับนอกจากจะหลอกอสูรมาช่วยกันกวนน้ำเกษียรสมุทรแล้วบอกว่าเดี๋ยวได้น้ำมาแล้วจะแบ่งกันแล้วยังบอกอสูรให้ไปยืนอยู่ทางหัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยตอนที่กวนเกษียรสมุทรกันไปกวนเกษียรสมุทรกันมาเนี่ยอสูรก็โอ้โหเจ็บปวดทุกร้อนแสนสาหัสเป็นอันมากนะครับเพราะว่าถูกพิษที่พญานาคสำรอกออกมาแล้วพญานาคเนี่ยตอนขึ้นมาจากบาดาลเนี่ยลูกน้องของพญานาคก็มาด้วยครับลูกน้องของพญานาคเป็นใครบ้างอะลูกน้องของพญานาคก็เป็นงูตัวเล็กตัวน้อยนะครับเป็นแมลงต่างๆโดยเฉพาะตะขาบแมงป่องแมงมุมอะไรพวกนี้ก็ขึ้นมาจากโลกบาดาลมาเป็นเพื่อนพญาวาสุกีกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นพอพญาวาสุกรีพ่นพิษสำรอกพิษออกมาไอ้บริวารพวกนี้ก็ไปกลืนเอาพิษพวกนี้มาซะเพราะฉะนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาของจักรวาลพราหมณ์ฮินดูไงครับว่าทำไมงูแมงมุมแมงป่องตะขาบหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้ถึงมีพิษเพราะไปเอาพิษที่คายออกมาที่สำรอกออกมาจากพญานาควาสุกรีนี่แหละมาดื่มกินก็เลยมีพิษระหว่างที่กวนกันไปนั่นเองเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่าภูเขามัณฑราเนี่ยมันสูงใหญ่มากสูงขึ้นไป 11,000 โยชน์บนอากาศใต้โลดินลงมาอีก 11,000 โยชน์เพราะฉะนั้นพอกวนกันไปเรื่อยๆกวนกันไปเรื่อยๆน้ำหนักของภูเขามันหนักมากน้ำหนักที่หนักแล้วพอกวนหมุนไปหมุนมาเหมือนดอกสว่านขนาดใหญ่ครับมันกำลังจะเจาะใต้พื้นพิภพลงไปแล้วเดี๋ยวจะลงไปที่แกนโลกและจะทำให้โลกแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้น1ใน3เทพที่กำลัง observe อยู่ก็เลยเฮ้ยไม่ได้การละถ้าเกิดปล่อยให้มีสถานการณ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกิดภูเขามัณฑละทะลุแกนโลกจักรวาลก็ล่มสิ
พราะตามความเชื่อแบบจักรวาลพราหมณ์ฮินดูนี่โลกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลนะครับเพราะนั้นถ้าแกนโลกล่มเนี่ยทุกอย่างก็จะถึงจุดที่มันวิปริตไปหมดเพราะฉะนั้นพระนารายณ์ก็เลยต้องปราบยุคเข็นครับโดยการอวตารตัวเองลงมากลายเป็นเต่าครับทำไมต้องอวตารลงมาเป็นเต่าด้วยล่ะอวตารลงมาเป็นเต่าเพราะว่าเต่ามีกระดองที่แข็งครับและเต่าสามารถที่จะว่ายลงไปในน้ำได้เพราะนั้นเต่ายักษ์ตัวนี้ที่ชื่อว่ากุรมาวตารเนี่ยก็เลยเสียสละตนเองนะครับโดยการที่เอากระดองหลังของตัวเองเนี่ยหลังจากว่ายลงไป 11,000 โยชน์ก็เอากระดองของตัวเองไปรองรับภูเขามัณฑละทั้งลูกเอาไว้เพราะฉะนั้นพระนารายณ์ก็ช่วยให้โลกรอดพ้นจากการที่ถูกแกนของภูเขามัณฑละเนี่ยทะลุแกนของโลกจนโลกเกิดความวิบัติไปได้ก็ถือว่าเป็นนารายณ์อวตารภาคที่2นะครับที่มาช่วยปราบยุคเข็นแต่เรื่องราวของนารายณ์อวตารปางนี้ยังไม่จบครับเพราะว่าระหว่างที่กำลังกวนกันเสียนสมุทรไปเนี่ยกวนไปเรื่อยๆน้ำอมฤตก็ยังไม่ออกมาครับแต่สิ่งที่ออกมาตอนแรกสุดเลยเนี่ยกลายเป็นน้ำพิษแทนครับพิษอันนี้ชื่อว่าพิษหะลาละน้ำพิษหาลาละลอยออกมาเป็นอันดับแรกและน้ำพิษหาลาละเนี่ยมีพิษร้ายแรงมากนะครับถ้าเกิดว่าหยดลงไปถึงพื้นมนุษย์โลกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เชื่อกันว่าจะเกิดขึ้นก็คือจะเกิดเพลิงกรดครับเป็นเพลิงแบบ acid fire นะครับเกิดจากการระเบิดของกรดที่รุนแรงที่สุดเพราะเป็นยาพิษนะครับและจะเผาให้โลกเป็นจุลมหาจุลไปได้คราวนี้ทำยังไงอ่ะพระนารายณ์เสียสละชีวิตตนเองลงไปเป็นเต่าลอยอยู่ข้างล่างแล้วอ่ะก็ต้องร้อนถึงพระเจ้าอีกหนึ่งองค์นะครับพระเจ้าอีกหนึ่งองค์ซึ่งมาเป็นสักขีพยานอยู่ก็คือพระศิวะพระศิวะก็รู้ด้วยญาณเลยว่าโอ้โหถ้าเกิดเราพิษร้ายนี้ลงถึงพื้นโลกเมื่อไหร่มนุษยชาติก็จะวายป่วงกันไปเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้สิ่งที่พระศิวะยอมเสียสละก็คือเมื่อพิษที่เรียกว่าหาลาละออกมาทั้งหมดพระศิวะก็เลยยอมดื่มกินตัวของพิษนี้ไว้กับตัวเองทั้งหมดพอดื่มกินไปพระศิวะถึงแม้จะเป็นเทพเจ้าก็จริงแต่ดื่มกินพิษเยอะขนาดนั้นที่ออกมาจากกวนเสียนสมุทรเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความรักแท้ของภรรยาของพระศิวะครับความรักแท้ของภรรยาของพระศิวะก็คือพระแม่ปาร์วตีพระแม่ปาร์วตีเมื่อเห็นดังนั้นกำลังจะกลัวว่าเดี๋ยวสามีจะตายก็เลยรีบเอามือไปบีบคอครับเพื่อไม่ให้พิษเนี่ยไหลลงไปถึงท้องได้แล้วบีบคอเพื่อให้พิษหยุดอยู่ที่คอเท่านั้นเพื่อไม่ให้พระศิวะเป็นอันตรายนั่นก็เลยทำให้พระศิวะเนี่ยมีคอเป็นสีดำไงครับถ้าท่านไหนไปวัดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วเห็นภาพหรือเห็นภาพปฏิทินของเมืองแขกอินเดียเนี่ยเราจะเห็นตลอดเลยครับว่าพระศิวะเนี่ยนอกจากจะตัวสีเทาๆแล้วนะครับเขาบอกว่าสีเหมือนเมฆฝนตั้งเขานะครับคอของพระศิวะเนี่ยจะเป็นสีดำด้วยที่คอของพระศิวะเป็นสีดำเนี่ยเพราะว่าพระศิวะยอมเสียสละด้วยความรักต่อมนุษย์โลกพระแม่ปาร์วตียอมเสียสละเพื่อที่จะมีพระชนชีพให้พระศิวะสามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้ก็รีบเอามือไปบีบคอไว้นะครับยอมทำร้ายร่างกายสามีเพื่อให้สามีมีชีวิตต่อไปได้พระศิวะถึงรอดออกมาได้ถึงแม้ว่าจะมีคอเป็นสีดำก็ตามดังนั้นชื่ออีกชื่อหนึ่งของพระศิวะก็เลยถูกเรียกว่านีลกันครับหรือว่านีลกันธาซึ่งนีลกันธาก็แปลว่าผู้มีคอสีนิลหรือว่าผู้มีคอสีดำเพราะนั้นเหตุการณ์เนี้ยสำหรับจักรวาลพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าเซนต์วาเลนไทน์เป็นเซนต์แห่งความรักนะครับเขาไม่ได้ถือว่ากุหลาบสีแดงเป็นกุหลาบแดงแจ้งรักนะครับแต่เขาถือว่าสีดำและการกระทำของพระศิวะนี่แหละคือความรักอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์เพราะนั้นสีดำก็เลยกลายเป็นสีแห่งความรักของศาสนาพราหมณ์ฮินดูโอ้โหผมเล่ามาถึงตอนนี้ของวิเศษเพิ่งออกมาแค่หนึ่งอย่างเองอะยังเหลืออีกตั้ง13อย่างนะครับกว่าที่น้ำอมฤตจะออกมาแต่ตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าโอ้เทวดาจริงๆก็ทริกกี้นะแล้วเขามากวนเกษียณสมุทรกันทำไมเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อในไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกตอนหน้าครับว่านอกจากพิษแล้วเนี่ยกว่าจะถึงช่วงที่น้ำอมฤตออกมาเนี่ยการกวนเกษียณสมุทรยังเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรออกมาอีกบ้างสำหรับวันนี้ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดเวลาลงแล้วครับผมปิติศรีแสงน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook
Instagram, YouTube และ Twitter